สวัสดีค่ะหมอรักษ์ซื้อจิตสัมผัสนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของเกณฑ์ดวงชะตาโชคลาภนะคะแล้วก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีคนเคยสงสัยไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยดวงเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันทำไมบางคนรวยบางคนไม่รวยบางคนสมหวังในความรักบางคนไม่สมหวังในความรักแล้วคู่ครองเนี่ยเขาวัดกันยังไงเรื่องคู่บุญคู่วาสนาคู่บารมีนะคะก็อธิบายง่ายๆเรื่องของคู่ก่อนนะคะคู่เนี่ยจะแบ่งกันว่าให้หลักๆอยู่ประมาณ 2-3 หลักนะคะก็คือคู่บุญคู่บารมีคู่วาสนาแล้วก็พวกเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไม่นับว่าเป็นคู่นะคะแต่เป็นคนที่มาเจอกันเพื่อจะทำร้ายทำลายหรือว่าเอาคืนกันนะคะที่เรียกว่าคู่กรรมเนี่ยแต่ว่าจะเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมในเวรมากกว่าค่ะไม่ใช่คู่แต่ว่าเราเนี่ยมาเจอกันเพราะว่าการชำระวิบากถ้าคู่วาสนาเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็คือทำมาหากินขึ้นนะคะส่วนคู่บุญเนี่ยก็เป็นคู่ที่ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลิกถ้าเกิดว่ามีเกณฑ์ที่ต้องเลิกกันแต่ก็สามารถกลับมายูเทิร์นได้ไม่เหมือนคู่วาสนาถ้าคู่วาสนามีเกณฑ์ที่ต้องเลิกลากันนะคะโอกาสที่จะกลับมายูเทิร์นเนี่ยแทบจะ 0% นะคะแต่ไม่เหมือนกับคู่บุญส่วนคู่บารมีเนี่ยเกิดมาเพื่อจะสร้างความดีค่ะไม่ได้เกิดมาเป็นคู่ครองกันก็อาจจะมีเหตุให้ได้ช่วยเหลือกันเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์อะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นเจ้านายลูกน้องคู่บารมีอย่างเงี้ยค่ะส่งเสริมกันอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้หญิงก็ได้หรือว่าผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยแล้วแต่เลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดมาเป็นคู่ครองกันนะคะอาจจะมาสร้างบารมีเพื่อจะได้ไปเจอกับพระศรีระยะเมตตาอะไรพวกนี้นะคะเป็นคู่บารมีกันมากันแบบว่ารอบหนึ่งก็คือ500ชาติอาจจะมารอบเดียวกันเพื่อสร้างบารมีเพื่อที่จะไปเป็นพระโพธิสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องเกณฑ์ชะตาเรื่องของคู่บุญเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าสุวรรณสุวรรณเนี่ยก็เป็นเทวดานะคะที่ทำหน้าที่บันทึกความดีความเลวนะคะของมนุษย์โลกเรานี่นะคะทางประเทศจีนก็มีนะคะสุวรรณสุวรรณที่เราเห็นเป็นคล้ายๆกับผีมีหมวกสูงๆนะคะแล้วก็ใส่ชุดจีนๆแบ่งเป็นสีขาวสีดำแลบลิ้นยาวหน้าตาปิ้นน่ากลัวนะคะมีเขี้ยวตาโปนอย่างเงี้ยนะคะคล้ายๆกับยักษ์อ่ะทำหน้าที่จดบันทึกแล้วก็พามนุษย์ไปสู่ภพภูมิของเขานะคะถ้าเกิดว่าตายไม่ดีนะคะหรือว่ากรรมมาหนักเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าชุดดำนะคะมารับแต่ถ้าเกิดว่าทำบุญดีนะคะเริ่มมีปฏิบัติธรรมรักษาศีลภาวนาก็จะเป็นชุดสีขาวนะคะมารับถ้าเกิดมีบุญมากก็จะเป็นก่อนตายก็จะเป็นในเรื่องของมีราชรถมารับราชรถมาเกยเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพวกที่มีเรื่องของคู่บารมีอย่างเงี้ยสามีนะคะจะเป็นผู้มารับก็รับไปอยู่ในภพภูมิกันอย่างเรื่องที่เมียพระอินทร์นะคะที่พอตายแล้วลงมาเกิดเป็นมนุษย์เงี้ยพระอินทร์ก็มาคอยบอกให้ทำความดีนะรักษาศีล5อย่างเงี้ยนะคะพอตายปุ๊บก็คือพระอินทร์ก็เอาราชรถเนี่ยนะคะมารับเลยแล้วก็แต่งงานเป็นมเหสีดำรงตำแหน่งเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของเทวดาแล้วก็เรื่องของคู่บุญคู่บารมีกันนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นเรื่องของเทวดามารับตอนตายเนี่ยที่เป็นคู่ส่วนใหญ่จะเป็นคู่บารมีนะคะคู่บารมีมารับกลับไปสู่ภพภูมิเดิมส่วนคู่บุญเนี่ยก็สามารถพัฒนาเป็นคู่บารมีได้นะคะก็คือการทำความดีในภพชาติที่เราอยู่กันเนี่ยเป็นคู่บุญพอเราทำความดีในเรื่องของทานศีลภาวนานะคะก็จะสามารถพัฒนาเป็นคู่บารมีได้อย่างคู่วาสนาเนี่ยอาจจะทำบุญตักบาตรร่วมขันทำบุญร่วมชาติมาเนี่ยไม่น้อยกว่า500ชาติคู่วาสนาไม่น้อยกว่า500ชาติแต่คู่บุญเนี่ยต้องมากกว่าเป็นระดับอสงไขยนะคะส่วนคู่บารมีเนี่ยไม่ต่ำกว่า4อสงไขยก็คื
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ารอบหนึ่งอะค่ะคู่บารมีก็คือไม่น้อยกว่า4อสงไขยกับแสนมหากัปอะไรประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นมาตรฐานที่สำหรับสายปัญญานะคะที่เขาจะทำกันนะคะมันจะมีสายปัญญาสายศรัทธาสายวิริยะนะคะ3สายนะคะที่เป็นการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์นะคะเพื่อจะไปเป็นพระพุทธเจ้าใน3แบบอะค่ะถ้ายิ่งเป็นสายวิริยะก็จะมีอายุขัยที่ยืนยาวส่วนสายศรัทธาก็รองลงมาสายปัญญาก็จะรองลงมานะคะเรื่องของฤทธิ์เดชหรือว่าแสงบารมีวาสนาคือความสามารถจะต่างกันนะคะอย่างสายวิริยะเนี่ยก็จะสามารถแผ่พลังแล้วก็เหมือนกับว่าแค่เจอท่านเนี่ยก็ได้รับกระแสพลังงานเข้าสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นได้ส่วนสายศรัทธาเนี่ยก็ต้องมีศรัทธาเลื่อมใสท่านถึงจะเข้าสู่ความเป็นวิมุตติส่วนสายปัญญาเนี่ยต้องได้รับการสั่งสอนจากท่านแล้วก็เดินตามมรรคของท่านถึงจะเข้าสู่วิมุตติความหลุดพ้นการสร้างความดีหรือว่าความสามารถสกินระดับนี้นะคะสกินเทพนะคะก็คือสายวิริยะเนี่ยก็คือแค่ได้พบเห็นท่านน่ะก็เข้าสู่กระแสพระนิพพานอันนี้คือเรื่องของการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าในแต่ละสายนะคะก็คือเรื่องของพลังงานคล้ายๆกับพระสูตรที่พระพุทธเจ้าชูดอกไม้นะคะแล้วก็ยิ้มให้กับพระมหากัสสปะนะคะแล้วท่านก็เข้าใจว่าสิ่งนี้จะดำรงอยู่ตราบจนพระพุทธศาสนาของท่านจะหมดไป 5,000 ปีจะมีคนที่เข้าใจแล้วก็สามารถเดินตามมรรคเนี้ยได้ก็คนที่สืบต่อทอดจากพระพุทธเจ้าก็จะมีพระมหากัสสปะแล้วก็พระอานนท์นะคะที่ท่านบอกแล้ววิธีเนี้ยก็คือที่เขาเรียกว่าจิตสู่จิตพลังงานส่งต่อส่งทอดผู้ที่มีบารมีสามารถรับรู้เรื่องของพลังงานได้เนี่ยเขาจะสามารถรับรู้ถึงพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็สามารถเข้าใจแล้วก็บรรลุธรรมแบบฉับพลันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระสูตรที่ว่าชูดอกไม้ยิ้มนะคะลองเข้าไปศึกษาดูก็จะเป็นในลักษณะคือเจอพระพุทธเจ้าปุ๊บท่านแผ่ฉับพลันพลังสีหรือว่าแผ่พลังงานความบริสุทธิ์ก็เข้าสู่วิมุตติเลยเนี่ยเป็นสายวิริยะนะคะพระพุทธเจ้าสายวิริยะผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาในสายวิริยะก็จะเข้าใจได้นะคะแล้วก็เรื่องของการดูดวงเปิดดวงนะคะต้องบอกว่าผู้ที่เปิดดวงเนี่ยจะต้องเข้าไปดูในเรื่องของดวงจิตนะคะแต่ว่าถ้าคนไหนไม่เปิดใจไงคะเราก็ไม่ต้องไปดิ้นรนเพื่อจะเข้าไปรู้เขาของเขาให้ได้นะคะถ้าเขาไม่เปิดใจเราก็ไม่เปิดใจนะคะการที่พลังงานเนี่ยมันจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ก็คือมันก็ต้องมีศรัทธานะคะศรัทธาแล้วก็น้อมเพื่อจะอยากรู้ก็จะรู้เหมือนพลังงานที่เขาศึกษากันมานะคะในเรื่องของอภิญญาหรือว่าการรู้วาระจิตไม่ใช่ว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วจะไปรู้เรื่องของชาวบ้านชาวช่องนะคะแต่ว่าเป็นความต้องการเจตนาเพื่อที่จะเข้าไปรู้น้อมเข้าไปรู้นะคะถ้าจิตไม่น้อมก็คือไม่อยากรู้ก็คือไม่รู้นะคะเหมือนกันเวลามีคนมาดูดวงเขาก็จะถามว่าคือจะบอกว่าให้บอกชื่อบอกอายุแล้วก็คำถามที่ชัดเจนนะคะหรือว่าจะถามว่าแฟนจะกลับมาไหมคะก็คือคนนั้นมีแฟนมากทีนี้ไม่เจาะจงว่าแฟนคนไหนก็เลยบอกไม่ถูกว่าแฟนคนไหนจะกลับมาเพราะว่าเลิกกันมาไม่รู้กี่สิบคนแล้วเนี้ยข้อมูลเนี่ยมันก็เลยพันกันเนี้ยนะคะถ้าถามเจาะจงอ่ะแฟนชื่อดิวเนี่ยเขาจะมีโอกาสกลับมาหาหนูไหมก็มีโอกาสกลับมา 25% ก็คือถือว่าน้อยมากอันเนี้ยเป็นความรู้ง่ายๆนะคะในการถามหมอดูที่เขาแบบว่าต้องน้อมจิตเข้าไปรู้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่หนูคิดอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงกันหนูข้อมูลมันก็ไม่ชัดเจนมันก็จะเหมือนกับเส้นใยที่มันบังอยู่เงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าคนถามก็ไม่ได้มีเจตนาอยากจะให้เขารู้เงี้ยเป
ิดบังซ่อนเลนเงี้ยไม่อยากจะบอกชื่อเงี้ยก็เราก็ไม่อยากรู้ไงก็ไม่น้อมเข้าไปเราก็บอกไม่รู้ค่ะไม่บอกชื่อก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะคิดถึงใครบ้างวันๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการอยากจะบอกเงี้ยเราก็สามารถบอกเรื่องราวให้เขาทราบได้แต่บางคนก็เหมือนกับว่าถามแล้วถามซ้ำอีกอย่างเงี้ยยังถามว่าที่บ้านเนี่ยประสบปัญหาเนี่ย1 2 3 4เดือนเขาจะกลับมาหาหนูกลับมาอีกใช่ไหมกลับมาอยู่ด้วยกันอีกใช่ไหมแล้วก็ถามซ้ำอีกที่มีปัญหาอย่างเงี้ยจะกลับมาอยู่จริงๆใช่ไหมเขาจะกลับมาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คำถามเนี่ยมันถูกซ้อนทับก็เหมือนกับเราเนี่ยที่ยื่นเรื่องฎีกาหรือว่าฟ้องร้องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราเคยยื่นเรื่องไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมอันนั้นข้อมูลของเราเนี่ยมันก็จะรันอยู่ระดับต้นๆแต่เรายื่นฎีกาซ้ำเท่ากับเรามีฎีกาซ้ำในเรื่องเดิมเนี่ยกองเป็นตั้งๆเลยอะ10 10 20 30เนี้ยข้อมูลของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะถูกซ้อนทับอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะมีผลกับดวงตัวเองก็คือดวงเนี่ยมันจะผ่านเป็นเส้นตรงใช่ไหมคะพอเวลาเราเจอเรื่องของปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันจะมีทางแยก2ทางคือทางไปที่ดีกับทางไปที่ไม่ดีอีกทางหนึ่งก็คืออุปสรรคหนักเมื่อเราเปิดดวงแล้วเราบอกว่าทางที่ดีของคุณควรจะไปทางนี้แล้วคุณจะราบลื่นนะคะแต่คำถามอันเนี้ยถูกถามซ้ำถามซ้ำถามซ้ำ10หนนะคะแล้วเส้นทางดวงของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนจากทางที่คุณจะไปดีจะเข้าสู่ทางเส้นกลางนะคะก็คือจะเจอกับอุปสรรคและวิบากขักวักหนามถึงจะเจอเรื่องดีเพราะว่าในเรื่องของการขัดดวงตัวเองในเรื่องการถามซ้ำถามซ้ำถามซ้ำเนี่ยมันเปรียบเสมือนการสร้างปมนะคะสร้างปมตรงกลางระหว่างทางแยกเนี่ยทำให้คุณต้องเดินไปสู่เส้นทางที่ขวากหนามอะค่ะไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยที่มันซ้อนๆทับกันน่ะมันเหมือนกับปมเชือกเส้นดวงของคุณน่ะถ้าถามแล้วก็ทำตามแล้วก็เดินไปเส้นทางเนี้ยมันก็ไม่ผิดแต่บางคนเนี่ยนะเคยเจอในเคสที่แบบว่าโดนคุณไสยมนต์ดำถูกทำของอย่างเงี้ยแล้วก็มาถามวิธีแก้ถามไปก็ไม่ทำเงี้ยได้แต่ถามแล้วก็เหมือนกับว่าเออแค่โทรมาคุยก็สบายใจแล้วอะไรเงี้ยแต่ปัญหามันก็ยังอยู่นะคะเสร็จแล้วถึงเวลาก็โทรมาถามอีกก็คือเราบอกเส้นทางเขาไปแล้วเงี้ยแต่เขาไม่ทำแต่ก็จะถามซ้ำอยู่ในเรื่องเดิมคือมันก็จะเป็นเรื่องของวิบากกรรมอะค่ะก็คือปมของเขาเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปแก้หรือว่าเดินทางในทางที่เราแนะนำเนี่ยแต่ถามซ้ำพยายามถามซ้ำในเรื่องเดิมเนี่ยทำให้เขาต้องเจออุปสรรคแล้วก็จากเสียน้อยก็เป็นเสียมากจากสิ่งที่ควรจะหายก็คือเจ็บหนักอะไรเงี้ยพอเจ็บหนักปุ๊บแล้วก็ค่อยมาถามแล้วก็มาแก้แทนที่จะหายภายในวันสองวันเนี่ยแต่วิบากของเขาอาจจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้นเป็นสองเดือนอย่างเงี้ยสมมตินะแต่ก็เรื่องจริงแหละที่เราอธิบายให้ฟังทีนี้ในเรื่องของการที่เหมือนกับว่าสบประมาทปาม่าเงี้ยแล้วถามว่ามันจะมีผลอะไรก็คือเรื่องของบุญบารมีของคุณก็จะลดลงเรื่องที่ว่าทำไมถามแค่นี้ไม่บอกไหนบอกว่ามีอภิญญารู้วาระจิตแค่บอกแค่ถามว่าคนที่หนูกำลังคิดถึงอยู่เนี่ยเขารู้สึกยังไงก็บอกไม่ได้ไหนบอกว่ารู้วาระจิตไงอะไรเงี้ยก็รู้แต่ไม่อยากจะบอกเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้อยากจะบอกแล้วเราจะไปอยากรู้ทำไมเขาก็ไม่น้อมเขาก็ไม่อยากรู้เขาก็ไม่บอกว่าไม่รู้สิอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากรู้ก็บอกมาแต่ถ้าไม่อยากให้รู้ก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องถามคนที่หนูคิดจะใครล่ะก็ประมาณนี้ค่ะเรื่องของวิบากกรรมก็อธิบายคร่าวๆอย่างนี้ส่วนเรื่องที่แบบว่ามันจะมีอีกประเภทหนึ่งก็คือการที่เหมือนกับเจ้ากรรมในเวรเนี้ยค่ะเวลาเขาทำบุญเนี่ยเขาก็ต้องการอุทิศบุญ
ให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับบรรพบุรุษเพื่อเขาเนี่ยจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องเจออุปสรรคหรือว่าเจ้ากรรมในเวรนะคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าพูดผีปีศาจนะคะแต่ในเรื่องที่คนที่มาสร้างบารมีเนี่ยยังดูดวงฟรีหรือว่าถวายทานหรือว่าตักบาตรอะไรเงี้ยเขาทำเพื่อให้แต่ว่าเจตนาของเขาก็คืออยากที่จะให้ชีวิตเขาเนี่ยดีเหมือนกันเราเนี่ยก็มีการให้ดูดวงฟรีอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราดี1ก็คือมีการโฆษณา2ก็คือได้ต่อบุญนะคะในเรื่องของการทำทานผู้ให้ก็จะยิ่งได้นะคะอนาคตต่อไปเนี่ยก็จะได้มีดวงเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเริ่มจากการให้โดยการเสียสละก็คือออกมาไลฟ์สดฟรีเนี่ยในทุกวันถึงแม้ว่างมั่งไม่ว่างมั่งก็ควรจะออกมาไลฟ์สดได้มากได้น้อยก็ควรจะออกมาพูดอะไรเงี้ยมันก็เป็นการสร้างบารมีในแต่ละวันแล้วก็ในเรื่องของทานบารมีศีลแล้วก็เรื่องของในเรื่องของการเปิดตลาดอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีทักษะแล้วก็มีความคิดที่เราจะริเริ่มสร้างสรรค์นะคะไม่ว่าการจะทำธุรกิจอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องมีการให้เขาลองชิมใช่ไหมอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะมีโปรโมชั่นของแถมของแจกอะไรเงี้ยมันก็เป็นเทคนิคทางการตลาดแต่ว่าของสิ่งนั้นเนี่ยมันสร้างประโยชน์หรือว่าสร้างโทษเหมือนกับพวกที่หลอกลวงต้มตุ๋นเนี่ยบอกให้ลงทุนทำนู่นทำนี่แต่มันเป็นหุ้นลมหุ้นลอยบางทีเขาก็ปั่นหุ้นขึ้นมาทำให้คนเนี่ยแห่เข้าไปซื้อหุ้นแต่พอได้แค่เดือนเดียวเนี้ยหลังจากนั้นยอดหุ้นมันก็ไม่กระเตื้องไม่เห็นจะได้เลยอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ปั่นกระแสขึ้นมาหลอกขายแค่นั้นเองถึงเวลาเขาก็เอาหุ้นตัวเนี้ยไปเทขายที่ตลาดอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องหลอกกันไปหลอกกันมาเหมือนคล้ายๆแชร์ลูกโซ่แหละส่วนสุดท้ายก็เสียเงินโดนกินฟรีอะไรเงี้ยแล้วก็มาบอกว่าไม่ต้องถอนนะหุ้นเก็บไว้จนตายเลยอะไรเงี้ยจะได้มีเงินเป็นล้านมีเงินใช้ตอนแก่ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถอนอะไรเงี้ยมันก็เหมือนหาตังมาไม่ได้ใช้อ่ะจะไปซื้อทำไมหุ้นก็ประมาณนี้นะคะเทคนิคการหลอกล่อแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยถามว่ามันมีผลเสียไหมถ้ามีผลเสียก็อย่าไปทำถ้ามีผลดีก็ทำเป็นบุญเป็นกุศลก็ทำตายไปจะได้ไปต้องไปตกนรกไปชดใช้วิบากกรรมแล้วก็ในเรื่องของเคยดูหนังซีรีส์หนังจีนไหมที่เหมือนกับว่าต้องผ่านวิบากเนี่ยหรือว่าต้องไปเรื่องของเสวยวิบากกรรมเกี่ยวกับภพชาติเทวดาตกสวรรค์ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยต้องเสวยวิบากกรรมเคราะห์ข้อกรรม7ครั้งอะไรเงี้ยแล้วถึงได้กลับไปเป็นภพเทวดาได้เงี้ยเทวดาถูกลงทันบ้างเทวดาตกสวรรค์บ้างอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีในเรื่องของเราต้องมาสร้างบารมีเรื่องใดแล้วก็มีเรื่องของธรรมะความข่มใจมีคนถามว่าพระโมคคัลลานะทำไมถึงท่านถึงได้มีฤทธิ์แบบนี้เพราะว่าท่านสร้างบารมีในเรื่องของธรรมะข่มใจนะคะก็อย่างสมมุติว่าในภพชาติที่ท่านเนี่ยมาเกิดสวยชาติเป็นมนุษย์เนี่ยแต่ว่าท่านต้องถูกบีบเค้นบังคับใจนะคะก็คือคนที่ท่านเป็นถึงระดับพระมหากษัตริย์แต่คนที่ท่านรักเนี่ยดันไปชอบกับน้องชายท่านเวลาท่านได้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ท่านก็ไม่ได้แบบว่าใช้กำลังเพื่อที่จะได้มาซึ่งหญิงงามหญิงที่ตนเองชอบนะคะก็ให้เขาได้อยู่กับคนที่เขารักเขาก็รักษาอยู่ในศีลอยู่ในคุณธรรมแบบนี้นะคะก็ต้องข่มใจอะค่ะรักแค่ไหนแต่ว่าเขาไม่ใช่ของเราเขาก็ได้แต่แบบว่าข่มใจอะค่ะประมาณนี้ก็คือไม่ใช้กำลังในการหักหารกันนะคะถ้าเป็นคนที่มีกำลังเขาก็อาจจะฆ่าผู้ชายชิงผู้หญิงได้อย่างเงี้ยก็มีเรื่องของการสร้างวิบากกรรมเยอะแยะใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของการที่ต้องมาเกิดเป็นคนที่ทุกข์ยากเนี่ยมันก็สร้างบารมีเรื่องของความวิริยะวิริเยนอะไรพวกนี้นะคะส่วนเรื่องของการที่จะต้องฝ่าด่านโอ้ยเขาเรียกว่าฝ่าด่านอรหันต์นะคะมันก็ต้องทุกข์เจ็ดชาติบางคนก็
อย่างที่บอกว่าบรรลุธรรม7วัน7เดือน7ปีใช่ไหมบางคนทุก7ชาติกว่าจะบรรลุธรรมอะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นเรื่องของพรหมลิขิตนะคะที่เขาโดนมาให้เราเจอกับสิ่งนี้สิ่งนั้นนะคะเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่เราทำมามันมีการจดบันทึกหมดนะแล้วก็เรื่องของการขอพรเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะเป็นแผ่นป้ายนะคะเวลาเราไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะมีแผ่นป้ายทองคำเนี่ยขึ้นไปอยู่ที่วิมานของอย่างขอท่านกวนอูเนี่ยก็จะมีแผ่นป้ายทองคำเลยนะคะคนที่มีบุญถึงพร้อมแล้วนะคะแผ่นป้ายเนี่ยจะเลื่อนมาวางที่แท่นสำเร็จนะคะคือแท่นสีทองบุญของท่านเนี่ยก็จะสำลิดผลแล้วก็จะมีเรื่องของท่านเทพกวนอูเนี่ยคอยประทานพรให้เองเลยแต่ว่าบุญของท่านต้องถึงพร้อมด้วยนะคะถ้าบุญไม่ถึงพร้อมคนที่ขอเนี่ยแต่มีพลังความสำเร็จอยู่แค่ 25% น่ะของท่านน่ะจะอยู่ในหีบนะยังไม่ได้เอาขึ้นมานะของท่านจะอยู่ในหีบก่อนถึงแม้ว่าจะขอก่อนนะแต่บุญของท่านยังไม่สำเร็จเงี้ยถ้าบุญของท่านสำเร็จก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถทำบุญบารมีของเราเนี่ยมากพอแล้วเหมือนกับเรามีเงินในบัญชี100เงี้ยแต่อยากที่จะไปซื้อหวยมันก็ยังขาดอีก20บาทใช่ป่ะมันขาย120ว่ะมันไม่ขาย80บาททีนี้พอเรามีตังค์120ใช่ป่ะเราไปซื้อหวยลอตเตอรี่เนี่ยแล้วเราก็ถูกหวยเพราะว่าบุญของเราถึงพร้อมแล้วเรามีต้นทุน120แล้วก็มีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรเงี้ยแล้วไอ้120มันได้มาจากไหนได้มาจากการทำงานถ้าเทียบกับพลังบุญก็คือได้มาจากทานศีลภาวนาจนเรามีเงิน120เทพก็ประทานพรให้เราถ้าเรามีบุญน้อยไม่สามารถจะไปเสี่ยงโชคหรือว่าจะไปทำมาหากินอะไรได้นะท่านก็ยังไม่สามารถประทานพรให้เรารวยได้ว่างั้นเถอะคือเหตุปัจจัยยังไม่ถึงพร้อมจะโชคดีดวงดีเงี้ยมันก็ต้องสร้างฐานนะบารมีใช่ไหมแล้วก็เรื่องของว่ามีบุญด้วยใช่ไหมก็ตามด้วยวาสนาวาสนาเนี่ยบางทีก็เป็นในเรื่องของภพชาติของการเกิดเป็นคนในตระกูลดีเงี้ยแต่การขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยวาสนามาจากครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์ให้ท่านให้พรก็เหมือนเราไปสอบนะคะเรียนมาในที่เดียวกันคุณวุฒิคล้ายๆกันแต่ขาดเรื่องวาสนาบารมีไอ้คนนี้มันเด็กเส้นมันถึงได้แล้วก็อีกคนนึงไม่ใช่เด็กเส้นแต่ไปบนไว้บุญถึงพร้อมครูบาอาจารย์ประทานพรให้เสร็จก็พลิกไงคือไอ้คนที่ได้เนี่ยมันไม่มาไอ้คนที่เป็นเบอร์รองก็เลยได้ขึ้นมาแทนอันนี้ก็เลยต้องไปแก้บนอะไรเงี้ยบวชให้ 2-3 วันอะไรเงี้ยอย่างที่วัดต้นสนน่ะมีคนไปบนกับหลวงพ่อนะในโบสถ์อ่ะที่โบสถ์นั้นก็มีอายุหลายร้อยปีนะเป็นวัดเก่าเนาะแล้วก็บนทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพืชไร่ทำสวนธุรกิจค้าขายลูกหรือว่าแฟนประสบอุบัติเหตุอย่างเงี้ยอยากให้รอดเงี้ยประสานงานกับรถพ่วงเนี่ยกระดูกแหลก7ท่อนเงี้ยรอดมาได้เงี้ยแฟนก็เลยต้องมาโกนหัวบวชให้อะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะคะแต่ว่าก็ที่มีคนมาบวชเรื่อยๆก็เพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์อะค่ะท่านช่วยได้อะไรเงี้ยให้บนเรื่องของการบวชแล้วที่นั่นก็จะมีในเรื่องของการรับจ้างบวช ด้วยรับจ้างบวชแก้บนก็แปลกดีแล้วก็มีเรื่องของการแก้บนด้วยไข่ต้มมั่งไข่ไก่นี่แหละเป็นแพงๆเลยไข่ร้อยใบเงี้ยตอนไปบวชก็พะโล้ไข่นะคะอาหารหลักไข่ต้มไข่พะโล้กินกันบ่อยมากเพราะว่ามีคนมาบนแก้บนกันบ่อยก็อันนี้ก็บอกคร่าวๆนะคะของเรื่องของดวงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็จะช่วยทุกคนไหมก็ดูที่เรามีบุญหรือแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ